วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่มดบัวแม่มดบ้านที่จะเสกบ้านให้คุณสวยดังใจฝันได้ตามแบบตามฝันของคุณเลยค่ะวันนี้นะคะบัวก็มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของการบิวอินนะคะบ้านนะคะที่หลายๆคนสงสัยว่าระหว่างเฟอร์นิเจอร์ฟิตอินกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นข้อเลยนะคะไปที่ข้อแรกเลยค่ะเรื่องระยะเวลาเหรอคะถ้าเป็นงานฟิตอินก็คือเป็นงานที่มันเป็นสำเร็จรูปค่ะมันไวแน่นอนนะคะยกไปวางนะคะเราทำที่โรงงานนะคะเป็นชิ้นนะคะทำทีละหลายชิ้นได้เลยนะคะแล้วก็ยกไปติดตั้งที่บ้านลูกค้านะคะกับบิวอินเนี่ยก็คือระยะเวลาในการทำเนี่ยจะนานกว่านะคะเพราะมีโครงคร่าวอะไรพวกนี้ในการติดตั้งเนี่ยละเอียดกว่าแล้วก็มันต้องทำให้ชนกับเพดานเลยนะคะให้แนบสนิทนะคะหรือชนกับขอบใดๆให้มันแบบเนียนเรียบอย่างนี้นะคะมันทำให้ระยะเวลาของงานบิวอินเนี่ยมากกว่าเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะความแตกต่างเรื่องของขนาดนะคะขนาดเนี่ยตัวฟิตอินนะคะอย่างที่บอกตัวฟิตอินเนี่ยคือทำแล้วยกไปวางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะวัดได้แบบสูงเช่นนะคะสูง 2.7 นะคะหรือว่ากว้าง3เมตรให้มันพอดีกับบล็อกตรงนั้นแต่พอไปวางปุ๊บมันก็จะมีร่องมีรูเล็กๆนะคะงานมันคือไม่ได้แบบเนียนละเอียดกริบขนาดนั้นนะคะไม่เหมือนงานบิวอินนะที่ช่างของเรานะคะจะเข้าไปวัดไปคัดไปชนกับเพดานหรือว่าผนังข้างๆได้เลยนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะของงานฟิตอินและบิวอินนะคะซึ่งอีกอย่างนึงนะคะงานบิวอินเนี่ยสมมุติเราบิวไปแล้วใช่ไหมข้างๆใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกรุผนังอะไรเนี่ยให้เนียนไปกับตัวตู้นะคะตัวเฟอร์ตรงนั้นได้เลยผนังที่ต่อออกไปในห้องนั้นๆนะคะก็จะดูเป็นเนื้องานเดียวกันกลมกลืนแล้วก็สวยงามมากกว่าค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ3นะคะความแตกต่างเรื่องของราคานะคะเฟอร์นิเจอร์ฟิตอินนะคะเป็นงานที่มันเป็นสำเร็จรูปแน่นอนว่าต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็โดยคร่าวๆนะคะราคาจะถูกกว่าประมาณ 30% ของงานบิวอินนั่นเองค่ะแน่นอนงานบิวอินคือเรื่องของค่าแรงเรื่องของวัสดุอะไรใดๆต่างๆคือมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นทำให้คอสของบิวอินเนี่ยมีราคาสูงกว่าค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของงานดีไซน์ระหว่างฟิตอินกับบิวอินนะคะคือหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกันเลยนะคะแต่งานบิวอินเนี่ยเวลาที่เราจะใช้วัสดุอะไรที่มันหนักนะคะหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทีวีอะไรที่มันหนักเนี่ยเราแนะนำเป็นงานบิวอินนะเพราะมันจะมีงานโครงข้าวนะคะที่เป็นแบบว่าเป็นไม้โครงเนี่ยติดตั้งเข้าไปนะทำให้สามารถที่จะติดตั้งเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของอะไรเนี่ยเข้าในโครงนั้นได้นะคะคือสามารถรับน้ำหนักได้นั่นเองนะคะถ้าดูเป็นงานดีไซน์โดยรวมที่ไม่มีดีเทลอะไรเยอะๆเนี่ย2 อย่างเนี่ยคือหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าอยากใส่ดีเทลเยอะอยากใส่ความสวยงามเยอะให้เลือกใช้บิวอินเลยค่ะข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะก็แน่นอนเฟอร์นิเจอร์ฟิตอินเนี่ยต้องยกต้องเคลื่อนย้ายง่ายนะคะพอยกพอเคลื่อนย้ายง่ายเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวไม้ก็คือเป็นไม้เนื้อเบาเนื้อบางนั่นเองนะคะส่วนบิวอินเนี่ยก็คือต้องเป็นแบบงานแบบที่มันเรียบมันเนียนหรือเหมือนกับตัวโครงสร้างบ้านไปเลยนะคะทำให้มองเข้าไปแล้วเนี่ยคือทุกอย่างแบบเหมือนบ้านก็ตรงกับคำว่าบิวเลยค่ะบิวอินนะคะทุกอย่างจะสวยเนียนเรียบดูดีแล้วก็เข้ากันไปหมดแบบนี้ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะในเรื่องของความคงทนนะคะเฟอร์นิเจอร์ฟิตอินนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะต้องยกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้ต้องเป็นชนิดอ่อนค่ะมีน้ำหนักเบานะคะความคงทนการใช้งานได้เนี่ยก็จะระยะสั้นกว่างานเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเพราะเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยเป็นเนื้อไม้แข็งนะคะแล้วก็ยึดติดมีโครงนะคะไม่บิดเบี้ยวง่ายนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะอยู่คงทนกว่านะคะอย่างตัวฟิตอินเนี่ยใช้ไปหลายๆปีเนี่ยอาจจะมีไม้ผิดรูปหรือว่าการหดตัวของเนื้อไม้นะคะทำให้พวกข้อต่อหรือว่าตัวอุปกรณ์ฟิตติ้งนะคะขยับได้เวลาเราใช้ไปเช่นแขวนเสื้อเนี่ยอาจจะแบบว่ามีงอกแงกได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ตัวบิวอินเนี่ยอยู่คงทนสวยงามกับเราไปตลอดเลยนะคะถ้าทั้ง2 อย่างนะคะฉีดปลวกบ่อยๆแล้วก็ดูแลปลวกดีๆค่ะสรุปเลยนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นบัวก็ได้แยกข้อแตกต่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ฟิตอินและเฟอร์นิเจอร์บิวอิน
ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปดูนะคะความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะว่าอยากจะได้เป็นวัสดุแบบไหนนะคะเรามีทั้ง2อยากให้เลือกเลยค่ะเพราะว่าเรามีทั้งบิวอินแบบเต็มระบบเลยนะคะกับฟิตอินแบบยกไปวางค่ะให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะทั้งงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ต่างๆนะคะแล้วอย่าลืมแม่มดบ้านอย่างบัวนะคะไปเสกบ้านที่คุณนะคะสวยได้ดังใจฝันได้เลยค่ะเพราะบัวนะคะมีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้มากว่า15ปีแล้วนะคะทั้งงานภายนอกนะคะเป็นพวกสระว่ายน้ำบ่อปลาสวนน้ำพุหรือว่างานภายในนะคะที่มีช่างนะคะมีประสบการณ์กว่า10ปีแล้วนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดนะคะไว้ใจแม่มดบ้านแม่มดบัวได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมมาติดตามช่องรักบ้าน26ของบัวนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะใน YouTube นะคะหรือใน Facebook นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะสั่นกระดิ่งให้มันเป็นขึ้นเป็นติดตามอันดับแรกๆให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกับบัวได้เลยนะคะบัวจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับบ้านทุกอย่างเลยนะคะแล้วมาพบกับบัว EP หน้าได้เลยค่ะวันนี้บัวไปก่อนนะคะแม่มดบัวแม่มดบ้านเสกบ้านให้คุณสวยในใจฝันวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย